สำหรับหัวข้อที่จะบรรยายต่อไปเป็นในเรื่องของการประยุกต์อนุภาคเงินนาโนในงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยดร.ณัฐพรพิมพะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดแล้วก็นาโนคอมโพสิตจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะสำหรับดร.ณัฐพรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันดร.ณัฐพรทำงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อนำมาใช้ในการกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในน้ำแล้วก็ในอากาศนะคะสำหรับหัวข้อที่บรรยายวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของดร.ณัฐพรทางด้านของอนุภาคเงินนาโนนะคะขอเรียนเชิญดร.ณัฐพรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะขอมาแชร์งานวิจัยนะคะที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็คือเป็นการพัฒนาอนุภาคเงินในระดับนาโนเมตรนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้คงคุ้นเคยกับโลหะเงินเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเงินเนี่ยมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับเนื่องจากความสวยงามความเป็นมันวาวของเขานะคะนอกจากนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยังนิยมนำเอาโลหะเงินมาใช้ทำเป็นภาชนะสำหรับบรรจุอาหารด้วยนะคะเพราะว่าเขาสังเกตพบว่าเมื่อนำเอาภาชนะที่ทำจากเงินเนี่ยมันมาบรรจุอาหารอาหารนั้นเนี่ยจะมีอัตราการเน่าเสียที่ช้าลงกว่าเดิมนะคะก็แสดงว่าโลหะเงินเนี่ยมันสามารถชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้นะคะนอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของภาชนะที่ทำมาจากเครื่องเงินเหล่านี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าอาหารที่บรรจุในภาชนะนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนสารพิษหรือเปล่านะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นเคยดูหนังจีนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้พวกเข็มเงินในการทดสอบสารพิษที่อยู่ในอาหารหรือในเครื่องดื่มอย่างนี้นะคะที่มันสามารถที่จะตรวจสอบสารพิษได้ก็เนื่องจากว่าเจ้าโลหะเงินเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเกิดสารประกอบกับสารพิษนี้นะคะอย่างเช่นถ้ามีสารพิษจำพวกไซยาไนด์ที่อยู่ในอาหารนะคะพอมาเจอกับโลหะเงินเนี่ยเขาก็จะเกิดสารประกอบซึ่งมีสีเทาขึ้นดังนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าในอาหารหรือว่าในเครื่องดื่มนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารพิษนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่มีการนำเอาประโยชน์ของโลหะเงินเนี่ยมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะทีนี้จากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะคะก็มีการพัฒนาอนุภาคเงินในระดับที่มีขนาดเล็กมากๆระดับนาโนเมตรนะคะจากวิจัยเนี่ยก็พบว่าเมื่อเราลดขนาดอนุภาคเงินให้มีระดับนาโนเมตรเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะฤทธิ์ในด้านของการยับยั้งแบคทีเรียค่ะปกติเนี่ยมันก็สามารถที่จะชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อยู่แล้วแต่พอลดขนาดของอนุภาคให้มีขนาดเล็กลงมากๆปรากฏว่าไอ้เจ้าอนุภาคเงินที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิดนะคะรวมทั้งใช้ในปริมาณที่นิดเดียวดังนั้นก็เลยมีการนำเอาอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างคุ้นกันเลยนะคะไม่ว่าจะมีการนำเอาอนุภาคเงินเนี่ยไปใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นอับนะคะนอกจากนี้ยังนำไปใช้ผสมในพวกบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารจะเห็นได้ว่าแทนที่เราจะใช้เครื่องเงินมาบรรจุอาหารซึ่งมีราคาแพงนะคะเปลี่ยนมาผสมอนุภาคเงินลงในพวกบรรจุภัณฑ์อาหารตรงนี้ก็สามารถที่จะลดราคาจากภาชนะเครื่องเงินมาเป็นอันนี้แทนแล้วก็ใช้เงินในปริมาณที่น้อยกว่าด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ของอนุภาคเงินในด้านของการยับยั้งแบคทีเรียแล้วเรายังสามารถที่จะนำเอาอนุภาคเงินเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในด้านของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วย
แนะนำให้รู้จักกับอนุภาคเงินนะคะว่าอนุภาคเงินเนี่ยมันมีวิธีการเตรียมได้อย่างไรแล้วก็พอลดขนาดให้อยู่ในระดับนาโนเมตรแล้วเขามีคุณสมบัติพิเศษที่ดีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาอนุภาคเงินมาประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหลักๆแล้วจะมีด้วยกัน2ด้านนะคะก็คือในด้านของการทดสอบสารพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือการใช้จากเปลี่ยนจากเข็มเงินมาเป็นอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรแทนนะคะกับซึ่งในส่วนของการประยุกต์ใช้อนุภาคเงินด้านการตรวจวัดนั้นเราก็จะมีการยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่ได้มีการดำเนินการอยู่นะคะกับในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาอนุภาคเงินไปประยุกต์ใช้ในด้านของการบำบัดสารพิษที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอนุภาคเงินจะใช้กำจัดสารพิษได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะและในส่วนสุดท้ายอ่ะเรามีการใช้อนุภาคเงินกันเยอะแยะในผลิตภัณฑ์ต่างๆเคยมีคำถามค่ะว่าแล้วอนุภาคเงินที่ว่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนะคะทีนี้มาทำความรู้จักกับอนุภาคเงินก่อนนะคะอนุภาคเงินเนี่ยสามารถที่จะเตรียมได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็คือโดยการเปลี่ยนเกลือของโลหะเงินเนี่ยจากในรูปที่เป็นซิลเวอร์บวกตรงนี้นะคะให้กลายมาเป็นซิลเวอร์ศูนย์นี่นะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้สารเคมีซึ่งจะทำหน้าที่ในการเติมอิเล็กตรอนให้กับซิลเวอร์บวกตรงนี้ให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของซิลเวอร์ศูนย์นะคะหรือสามารถที่จะใช้แสงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนรูปตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้รังสีใช้เทคนิคทางด้านอิเล็กโตรเคมนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าสามารถที่จะเตรียมอนุภาคเงินออกมาได้นะคะในนี้จะเป็นคลิปที่จะแสดงวิธีการเตรียมของอนุภาคเงินนะคะจะเริ่มจากการละลายเกลือของเงินเนี่ยค่ะในสารละลายจะเห็นได้ว่าพอละลายไปแล้วเนี่ยก็จะได้สารละลายที่ใสไม่มีสีนะคะจากนั้นในการทดลองนี้เขาทำการควบคุมอุณหภูมิให้อุณหภูมิต่ำนะคะเพื่อควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยาจากนั้นหยดสารเคมีอีกตัวนึงซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนกับซิลเวอร์นะคะสังเกตว่าสีของสารละลายเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจากใสไม่มีสีกลายเป็นสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะซึ่งจากตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีการเกิดขึ้นของอนุภาคนาโนขึ้นนะคะเขาจะทำโดยการที่จะลองยิงลำแสงเลเซอร์ลงไปซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อมีอนุภาคเงินเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นการกระเจิงของแสงอันนี้เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคนาโนก็แสดงว่าในตัวสารละลายสีเหลืองเนี่ยมีอนุภาคนาโนเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าลองเอาไอตัวสารละลายสีเหลืองๆเนี่ยนะคะมาส่องภายใต้กล้องที่มีกำลังขยายสูงนะคะเราสามารถที่จะดูได้ว่าอนุภาคเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะหรือมีรูปร่างเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอนุภาคเงินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีขนาดที่ต่ำกว่า50นาโนเมตรนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการเตรียมอนุภาคเงินเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะคะแค่ใส่สารเคมีตัวนึงลงไปมันก็สามารถที่จะเกิดอนุภาคเงินขึ้นได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ปัญหาของอนุภาคเงินก็คือว่าเขาจะไม่เสถียรพอตั้งทิ้งไว้เนี่ยที่ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะตกตะกอนซึ่งการตกตะกอนเนี่ยก็เกิดจากเวลาที่เราลดขนาดอนุภาคลงให้มีขนาดเล็กมากๆแล้วเนี่ยเขาจะมีพลังงานที่พื้นผิวนะคะซึ่งพลังงานนี้มันจะสูงมากดังนั้นไอ้เจ้าอนุภาคเล็กๆเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพยายามลดพลังงานพื้นผิวโดยที่แต่ละอนุภาคเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเกาะกันทำให้ได้เป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนในที่สุดอันนี้จะเป็นปัญหาอย่างนึงของการเตรียมอนุภาคเงินนะคะแต่เราก็มีวิธีการแก้ไขนะคะซึ่งแนวทางในการแก้ไขเนี่ยเขาจะเติมสารเคมีตัวนึงซึ่งจะทำให้อนุภาคเนี้ยมันมีความเสถียรมากขึ้นชื่อว่าสารที่ทำให้เสถียรหรือว่าเขาเรียกกันว่า stabilizer นะคะเจ้าสารที่ทำให้เสถียรเนี้ยมันจะทำหน้าที่ไปลดพลังงานพื้นผิวของอนุภาคนาโนโดยที่เขาจะไปเกาะอยู่บนพื้นผิวของแต่ละเม็ดของอนุภาคเนี้ยค่ะซึ่งก็จะช่วยให้อนุภาคเหล่านี้ลดการรวมตัวกันด้วยนะคะซึ่งการเติมสารที่ช่วยทำให้เสถียรเนี่ยมันยัง
เราสามารถที่จะทำให้อนุภาคนาโนเนี่ยที่เตรียมได้มันมีลูกเล่นที่หลากหลายสามารถเพิ่มหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ปที่เราต้องการลงไปบนพื้นผิวจากการเลือกสารที่ทำให้เสถียรนี้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยสารที่ทำให้เสถียรเราในการเติมลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมการโตของผลึกเงินให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้สามารถควบคุมให้มีรูปร่างที่ต้องการได้นะคะทีนี้อนุภาคเงินจะเห็นได้ว่ามันมีสีที่แตกต่างจากโลหะเงินที่เป็นของแข็งที่เราเห็นกันอยู่นะคะเนื่องจากสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่อิเล็กตรอนอิสระบนพื้นผิวของอนุภาคเงินเนี่ยเขาเกิดการสั่นนะคะในลักษณะที่สอดคล้องกับคลื่นแสงหรือว่าเรสโซแนนซ์กับความถี่ของแสงนะคะในส่วนของอนุภาคเงินเนี่ยมันเรสโซแนนซ์กับความถี่ของแสงในช่วงที่ตามองเห็นเราก็เลยมองเห็นอนุภาคเงินเนี่ยเป็นสีเหลืองซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอนุภาคเขาจะมีขนาดเล็กมากๆในระดับที่ตามองไม่เห็นแต่ในส่วนของอนุภาคนาโนของเงินเนี่ยเราสามารถมองเห็นสีได้จากปรากฏการณ์นี้นะคะซึ่งพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยมันมีความเซนซิทีฟกับสภาวะแวดล้อมของตัวเขานะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนถ้าเกิดว่ารูปร่างของอนุภาคเงินเนี่ยมันเปลี่ยนจากทรงกลมมาเป็นรูปร่างลักษณะที่เป็นหกเหลี่ยมหรือเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะทำให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยขนาดของอนุภาคก็ยังมีผลกับแถบสเปกตรัมหรือการหรือสีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งปรากฏการณ์ตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถนำเอาอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรมาใช้ประโยชน์ในด้านของการตรวจวัดหรือการพัฒนาเซ็นเซอร์ได้อันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้อนุภาคเงินเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้กว้างมากกว่าการใช้เข็มเงินในสมัยโบราณแล้วทีนี้ในส่วนของการนำเอาอนุภาคเงินมาใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยเขาจะใช้งานสองด้านก็คืออย่างแรกใช้พัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อที่จะตรวจวัดสารพิษที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะกับอย่างที่สองในเรื่องของการบำบัดหรือว่าการกำจัดสารพิษนั้นนะคะมาดูในส่วนแรกในการใช้อนุภาคเงินด้านของการพัฒนาเซ็นเซอร์นะคะในการพัฒนาเซ็นเซอร์เนี่ยหลักในการออกแบบพวกเทคนิคในการตรวจวัดนั้นนะคะก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกก็คือจะส่วนเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ไปจับกับสารพิษหรือสารปนเปื้อนที่เราจะสนใจนะคะกับส่วนที่2เป็นส่วนที่จะแสดงสัญญาณออกมานะคะว่าเกิดการจับกันขึ้นแล้วระหว่างตัวสารพิษที่เราสนใจนะคะซึ่งส่วนที่จะแสดงสัญญาณเนี่ยอาจจะแสดงด้วยการเปลี่ยนสีทำให้เราสามารถสังเกตได้ว่ามันมีการจับของตัวสารพิษแล้วหรือจะมีการให้สัญญาณไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการที่จะออกแบบพวกเซ็นเซอร์อันนี้นะคะในส่วนของงานวิจัยอันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาเซ็นเซอร์นะคะโดยอาศัยการเปลี่ยนสีของอนุภาคเงินนะคะซึ่งจะพัฒนาในส่วนของโคบอลต์เซ็นเซอร์นะคะในงานวิจัยนี้นะคะเขาก็จะมีการพัฒนาอนุภาคเงินขึ้นมา3แบบนะคะโดยที่จากวิธีการเตรียมเนี่ยค่ะไอสารที่ทำให้อนุภาคเงินเสถียรเนี่ยเขาเลือกใช้ที่มีสารที่มีหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ปที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะคะตัวแรกส่วนตัวที่2เนี่ยเขาเลือกเติมสารทำให้เสถียรที่มีหมู่ไตรเอโซนะคะเป็นสีนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเติมสารทำให้เสถียรทั้ง2ชนิดลงไปเลยทำให้อนุภาคเงินตัวนี้มันมีหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ป2หมู่ที่อยู่บนพื้นผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเตรียมอนุภาคเงินขึ้นได้แล้วเนี่ยเขาก็มาสังเกตสีก็จะพบว่าทั้ง A B C เนี่ยมีสีที่เหมือนกันก็คือเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะของอนุภาคเงินหลังจากนั้นเขาก็ทำการทดสอบโดยการหยดโลหะหนักลงไปในสารละลายนี้นะคะจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของ A ซึ่งมีหมู่คาร์บอกซิลิกเท่านั้นนะคะจะเห็นการレスปอนส์กับเมทัลหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโคบอลต์เองตัวทองแดงแล้วก็ตะกั่วด้วยก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีนะคะในขณะที่ B ซึ่งมีหมู่ไตรเอโซที่อยู่บนผิวเนี่ย
จะไม่เกิดการเปลี่ยนสีเลยลักษณะเหมือนเดิมนะคะแต่ในส่วนของ C ซึ่งมีหมู่ functional group 2หมู่เนี่ยก็จะพบว่ามันจะตอบสนองกับโคบอลต์เท่านั้นและจะเห็นสีได้ชัดเจนมากนะคะทีนี้ถ้าลองพอตความแตกต่างระหว่างสัญญาณหรือว่าแอสซอฟพีคที่เกิดขึ้นนะคะจะพบว่า A เนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ทำเป็นเซ็นเซอร์ได้เพราะว่าเขาตอบสนองกับเมทัลหลายชนิดดังนั้นก็จะไม่เหมาะสมหรือว่าไม่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะในขณะที่ B ซึ่งมีหมู่ไตรเอโซเนี่ยมันไม่ตอบสนองเลยแต่ในส่วนของ C นะคะซึ่งมีหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ป2หมู่เนี่ยเขาจะเลือกตอบสนองกับโคบอลต์ได้ดีที่สุดทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะที่เกิดขึ้นที่เป็นอย่างนี้นะคะก็พบว่าเรามาดูในส่วนของ A ก่อนนะคะเมื่อเติมเมทัลที่เขาレスปอนลงไปเนี่ยก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นโคบอลต์คอปเปอร์หรือว่าตัวตะกั่วเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปจับกับหมู่คาร์บอกซิลิกได้ดีและลักษณะการจับเนี่ยจะจับในลักษณะที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาค2ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ไอ้เจ้าอนุภาคเนี้ยมันรวมตัวกันแล้วก็เกิดการอะกริเกตก็คือฟองเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เลยสามารถที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองมาเป็นสีที่สีส้มที่เข้มขึ้นนะคะในขณะ B เนี่ยมันมีหมู่ไตรเอโซอยู่บนผิวซึ่งเขาไม่ตอบสนองใดๆกับโลหะหนักทั้งหลายแหล่นี้เลยก็คืออยู่กันตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นสีเขาก็ยังเป็นสีที่เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะในขณะที่ C เนี่ยมันมีหมู่ functional group 2หมู่ก็คือไตรเอโซกับคาร์บอกซิลิกซึ่งเขาสามารถที่จะจับกันในลักษณะที่ฟอร์มเป็นเหมือนกับกลงอะค่ะซึ่งมันมีความจำเพาะกับโคบอลต์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปร่างการจับตุกของโคบอลต์นะคะซึ่งโคบอลต์เนี่ยเขาจะเสถียรมากถ้าเกิดว่ามีการจับในลักษณะที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็น6แขนขึ้นมานะคะก็เลยจึงทำให้การไอ้เจ้าซิลเวอร์นาโนที่มีหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ป2หมู่ตรงนี้มันมีความจำเพาะในการที่จะจับกับโลหะโคบอลนะคะทีนี้ในส่วนถัดมานะคะนอกจากเราจะพัฒนาเซ็นเซอร์เอาอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรเนี่ยมาพัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีความจำเพาะกับโคบอลแล้วเราสามารถปรับให้อนุภาคนาโนเนี้ยมันมีความจำเพาะกับโลหะหนักชนิดอื่นๆได้นะคะจะเห็นได้ว่าง่ายทีเดียวเพียงแค่เปลี่ยนสารตัวเนี้ยสารที่ทำให้เสถียรเนี้ยค่ะมาเป็นตัวอื่นนะคะก็จะพบว่าสามารถที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจวัดปลอดที่ละลายอยู่ในน้ำได้นะคะทีนี้ในงานวิจัยนี้นะคะเขาก็ทดลองเตรียมอนุภาคนาโนนะคะแล้วก็เติมสารที่ทำให้เสถียรตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสีของอนุภาคเงินนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองจากนั้นเขาเติมพวกเกลือชนิดต่างๆลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะซึ่งเกลือเหล่านี้มันจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำผิวดินหรือว่าน้ำใต้ดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการเติมโลหะหนักชนิดอื่นๆลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลซิงค์โคบอลต์จะเห็นได้ว่าอันนี้พอเราเปลี่ยนตัวสารทำให้เสถียรซึ่งอยู่บนพื้นผิวเนี่ยเขาไม่เรสปอนส์กับโคบอลต์แล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะมาเรสปอนส์กับตัวปลอดแทนนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าค่าความแตกต่างระหว่างเริ่มต้นกับเมื่อมีปลอดแล้วจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองนะคะกลายเป็นใสไม่มีสีในขณะเดียวกันถ้าเราเติมเอาพวกเกลือของโลหะอื่นๆเข้าไปแข่งขันด้วยเนี่ยเขาก็ยังレスปอนกับปลอดได้ดีอยู่นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อธิบายกลไกที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราเติมปลอดลงไปเนี่ยเจ้าปลอดเนี่ยมันชอบที่จะไปจับกับซิลเวอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ขึ้นบนพื้นผิวของอนุภาคซิลเวอร์นะคะโดยที่อนุภาคซิลเวอร์เนี่ยมันจะให้ชอบที่จะให้อิเล็กตรอนกับปลอดพอให้อิเล็กตรอนแล้วก็จะฟอร์มในลักษณะที่เป็นซิลเวอร์กับปลอดในลักษณะที่เป็นอะลอยเป็นเกิดบนพื้นผิวนะคะตามสมการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าความเป็นซิลเวอร์นาโนเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นสมบัติเชิงแสงของเขาก็จะลดลงด้วยจากที่มีสีเหลืองนะคะมันก็จะมีสีที่แบบจางลงจนกลายเป็นใสไม่มีสีนะคะจากนั้นในงานวิจัยนี้เขาก็ลองเอา
สารละลายตัวนี้ค่ะที่ใส่ไม่มีสีเนี่ยแล้วลองมาส่องกล้องภายใต้กล้องที่มีกำลังขยายสูงนะคะก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอันนี้เป็นอนุภาคซิลเวอร์นาโนเริ่มต้นตัวสีเหลืองตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้อนุภาคกระจายตัวค่อนข้างดีแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะแต่พอเราลองเติมประหลอดเข้าไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าเจอกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นก้อนๆนะคะซึ่งไอ้เจ้ากลุ่มก้อนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การเกาะกลุ่มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพราะถ้าเกิดการเกาะกลุ่มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนแล้วเราจะเห็นสีเหมือนกับงานวิจัยอันที่แล้วนะคะถ้าเกิดการอะกริเกตแล้วมันจะเห็นเป็นสีส้มแต่อันเนี้ยไม่เห็นสีก็แสดงว่ามันไอ้เจ้าก้อนๆที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากโลหะผสมระหว่างซิลเวอร์กับประหลอดนะคะซึ่งเขาก็ลองทำหาปริมาณของธาตุตัวนี้ที่เกิดขึ้นก็จะพบว่ามีประหลอดเกิดขึ้นและยิ่งเติมประหลอดลงไปมากขึ้นนะคะก็จะเจ อโลหะผสมที่ว่าระหว่างซิลเวอร์กับประหลอดซึ่งเป็นของแข็งมากขึ้นนะคะจากหลักการตรงนี้นี่เองเราสามารถที่จะใช้กลไกนี้มาใช้ในการออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในการกำจัดประหลอดได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะเนื่องจากว่าที่เราสนใจประหลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าประหลอดเนี่ยมันมีความเป็นพิษสูงมากนะคะแล้วก็ซ้ำลายก็คือว่าประหลอดเนี่ยมันระเหยกลายเป็นไอได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งที่อุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะระเหยได้ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วเนี่ยประหลอดมันก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าในห้องเนี้ยมีไอประหลอดอยู่หรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยไอประหลอดยังตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานด้วยและที่แย่ไปอีกก็คือเขาสะสมในห่วงโซ่อาหารได้ด้วยนะคะทีนี้ประหลอดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาจะมีอยู่ใน3รูปด้วยกันก็คือรูปแรกในโลหะผสมก็คือที่เป็นของแข็งกับส่วนที่2ก็คือในส่วนที่เป็นประหลอดที่เป็นไอออนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประหลอดที่ละลายน้ำได้กับส่วนที่3ก็คือเป็นประหลอดที่อยู่ในรูปไอของประหลอดหรือประหลอดในสถานะแก๊สนี่นะคะทีนี้แหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งปลดปล่อยประหลอดเนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะคะก็คือมาจากธรรมชาติได้ส่วนนึงแต่หลักๆแล้วก็มาจากฝีมือของพวกเราเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เรื่องของการเผาไหม้ถ่านหินนะคะทำให้เกิดการปลดปล่อยประหลอดขึ้นมาการเผาขยะทางการแพทย์นะคะหรือการเผาขยะอันตรายพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีการปลดปล่อยประหลอดขึ้นมาซึ่งประหลอดที่เกิดขึ้นก็อาจจะอยู่ในรูปของไอหรือในส่วนที่ละลายน้ำก็ลงสู่แหล่งน้ำนะคะแล้วก็ที่แย่กว่านั้นก็คือพวกแบคทีเรียในน้ำเนี่ยจะทำให้มันเนี่ยมีพิษมากขึ้นโดยการที่จะเปลี่ยนประหลอดไปอยู่ในรูปที่เป็นเมทิลเมอร์คิวรีนะคะซึ่งจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเจ้าเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยมันสามารถสะสมอยู่ในปลาได้ด้วยพอเราสะสมอยู่ในปลานะคะพอคนเรากินปลาพวกนี้เข้าไปเจ้าประหลอดก็จะถ่ายเทมาสะสมอยู่ในตัวเราแทนนะคะน่ากลัวไหมคะพิษจากประหลอดพิษจากประหลอดเนี่ยนะคะก็จะทำให้ถ้าเกิดว่าได้รับประหลอดเข้าไปก็จะส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวได้ระบบทุกอย่างเลยการมองเห็นการรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการที่คลุ้มคลั่งด้วยนะคะแล้วก็อาการเหล่านี้มันไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะจนถ้าอาการรุนแรงเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดจากพิษของประหลอดก็คือเกิดที่เมืองมินามาตะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากพิษของประหลอดจากการรั่วไหลของโรงงานที่ผลิตปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อเป็นการตระหนักถึงพิษของประหลอดเขาก็เลยมีการตั้งชื่อโรคนี้นะคะว่าโรคมินามาตะนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นก็จะเห็นว่าประหลอดเนี่ยมีความอันตรายแล้วก็มีพิษรุนแรงแล้วก็สะสมได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนี้นะคะที่เราจะพัฒนาวัสดุหรือวิธีการในการที่จะเข้ามาจัดการกับประหลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประหลอดในรูปของไอนะคะก็คือประหลอดที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะประหลอดในรูปของไอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกปลดปล่อยจากการเผาไหม้นะคะทีนี้หลักการที่จะใช้ในการที่จะจัดการประหลอดหรือไอประหลอดเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะคะเราสามารถใช้หลักการในการที่จะเกิดสารประกอบระหว่างประหลอดกับโลหะขึ้นมานะคะซึ่ง
เจ้าสารประกอบอันนี้เนี่ยทุกคนคงคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือเจ้าอะมัลกัมนะคะหรือที่เราคุ้นกันก็คือใช้เป็นพวกวัสดุอุดฟันจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนประหลอดในรูปไอซึ่งมันมีความเป็นมันสามารถฟุ้งกระจายแล้วก็เป็นอันตรายสูงนะคะไปอยู่ในรูปที่ค่อนข้างที่จะเสถียรเฉื่อยแม้กระทั่งสามารถที่จะใส่เข้าไปในปากเราได้ด้วยนะคะอันนี้ทีนี้จากงานวิจัยนี้นะคะเขาก็มีการทดลองการเกิดอะมัลกัมนี้นะคะโดยการผ่านไอประหลอดบนพื้นผิว2ชนิดนะคะก็คือบนโลหะเงินไอโลหะทองคำนะคะกับโลหะเงินนะคะจากนั้นก็สังเกตลักษณะของพื้นผิวเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นจาก60นาที90นาทีแล้วก็180นาทีเนี่ยมันจะมีจุดๆเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งไอ้เจ้าจุดๆที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจากการฟอร์มอะมัลกัมหรือโลหะผสมระหว่างเมทัลแต่ละชนิดกับไอของประหลอดนะคะก็แสดงว่าเจ้าโลหะเงินเนี่ยมันชอบจับกับไอประหลอดแล้วก็ฟอร์มเป็นโลหะอะมัลกัมได้นะคะโดยทั่วไปแล้ววิธีในการที่จะจัดการกับมลพิษทางอากาศเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้วัสดุดูดซับขึ้นมานะคะซึ่งวัสดุดูดซับที่ว่าเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความเป็นรูพุนสูงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวัสดุดูดซับในกลุ่มของ activated carbon หรือถ่านกำมันถ้าเราดูเอาถ่านกำมันมาดูที่ข้างในนะคะก็จะพบว่าเขาประกอบด้วยโพรงเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเจ้าโพรงเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการที่จะกักเก็บพวกสารมลพิษทางอากาศพวกแก๊สทั้งหลายแหละนะคะแต่ในส่วนของงานวิจัยนี้เนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับเนี่ยให้มันสามารถที่จะเกิดกลไกอะมัลกัมได้ด้วยนะคะโดยการที่เราจะตรึงอนุภาคนาโนซิลเวอร์เนี่ยลงบนพื้นผิวของวัสดุดูดซับก็คือในส่วนของ activated carbon เพื่อที่จะเปลี่ยนประหลอดในรูปของไอให้ไปอยู่ในรูปที่เป็นของแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ activated carbon นะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นผงๆสีดำนะคะจากนั้นเราก็ทำการนี่ก็หมดเวลาจากนั้นก็ทำการตรึงอนุภาคเงินนะคะลงบน activated carbon อันนี้ก็จะเห็นว่าสีก็จะไม่ได้มีความแตกต่างนะคะจากนั้นเราก็เตรียมอนุภาคเงินในลักษณะที่เป็นของแข็งเพื่อทำเปรียบเทียบด้วยนะคะทีนี้ลองเอาอนุภาคที่เตรียมได้นะคะมาส่องภายใต้กล้องที่มีกำลังขยายสูงๆนะคะอันนี้ก็จะพบว่าจากการที่เราตรึงอนุภาคนาโนลงบน activated carbon ก็จะเห็นจุดๆตรงนี้ละค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอนุภาคนาโนที่มันเกิดขึ้นอันนี้เปรียบเทียบกับรูปของอนุภาคนาโนนะคะที่เป็นของแข็งในรูปเนี่ยมันค่อนข้างเกาะกันเพราะว่ามันอยู่ในฟอร์มที่เป็นของแข็งคือเขากระจายตัวได้ไม่ค่อยดีนะคะจากนั้นเราก็ใช้เทคนิค XRD เพื่อที่จะดูการเกิดผลึกของซิลเวอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระนาบของอนุภาคนาโนนะคะจากนั้นในตัว B เนี่ยก็คือเป็น activated carbon เฉยๆนะคะจากนั้นเรามีการเติมอนุภาคนาโนที่2ความเข้มข้นนะคะก็คือที่ 0.1 กับ 5% จะเห็นได้ว่า 0.1 เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นระนาบของผลึกเงินเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเพิ่มปริมาณสูงขึ้นก็จะพบว่าก็จะสังเกตเห็นอนุภาคของเงินมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับไอประหลอดนะคะอันนี้ในงานวิจัยนี้เราทำโดยเอาตัววัสดุดูดซับที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะชั่งน้ำหนักจากนั้นก็เอาเขามาใส่ขังไว้กับไอประหลอดนะคะในเดซิเคเตอร์แล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิจากนั้นก็ทำการเก็บเจ้าวัสดุดูดซับที่เวลาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่2อาทิตย์4อาทิตย์6อาทิตย์8แล้วก็ไปถึง10อาทิตย์นะคะแล้วก็จากนั้นก็เอามาทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับนะคะจะเห็นได้ว่าตัวอันนี้ knowledge ก็คือเป็นชื่อค่ะทางการค้าของ activated carbon นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มีการ modify โดยการตรึงเอาอนุภาคนาโนนะคะใส่ไปที่2ความเข้มข้นก็คือที่ 0.1 กับ5จะเห็นได้ว่าที่ 0.1 เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยประสิทธิภาพการดูดซับของเขาก็ใกล้เคียงกับตัว activated carbon นะคะแต่ว่าที่ในสัปดาห์ที่10เนี่ยประสิทธิภาพอาจจะลดลงแต่ทีนี้ในกรณีของการใส่อนุภาคที่ความเข้มข้น 5% นะคะก็จะพบว่า
ประสิทธิภาพเนี่ยสูงเกือบเท่าหนึ่งของActivated Carbon ที่เตรียมได้ที่ดูดซับไอบอลอนนะคะแต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอันนี้ก็คือ Silver Nano นะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นของแข็งเนี่ยก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพในการที่จะดูดซับไอบอลอนได้ดีมากๆเลยดีกว่า Activated Carbon ซะอีกนะคะซึ่งในเฟสถัดไปเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับปลอดอย่างเช่นอัตราการไหลอุณหภูมินะคะแล้วก็องค์ประกอบของแก๊สว่ามันจะมีผลต่อการดูดซับปลอดยังไงบ้างนะคะทีนี้นอกเหนือจากการนำเอาอนุภาคเงินไปใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะนำเอาอนุภาคเงินเนี่ยไปใช้ในด้านของการบำบัดน้ำโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ใช้ในการบำบัดน้ำก็คือเขาก็จะใช้พวกวัสดุกรองนะคะหน้าที่ของมันก็คือจะทำหน้าที่ที่จะกักสารที่มีขนาดใหญ่กว่ารูกรองเนี่ยไม่สามารถให้เขาผ่านไปได้นะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้วัสดุกรองก็คือการอุดตันของมันนะคะซึ่งการอุดตันของวัสดุกรองเนี่ยส่วนใหญ่เกิดได้2ปัจจัยก็คือทางกายภาพจากการที่วัสดุที่มีขนาดใหญ่มาอุดตรงรูกรองนะคะกับอย่างที่2ก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะเนื่องจากว่าพอแบคทีเรียเนี่ยเขาไม่สามารถผ่านตรงวัสดุกรองได้เนี่ยเขาก็จะเกาะกับพื้นผิวของวัสดุกรองนะคะแล้วเจ้าแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เขาก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็แพร่กระจายภายในตัววัสดุเครื่องกรองได้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยเราที่จะพัฒนาวัสดุกรองที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยเฉพาะที่พื้นผิวนะคะอันนี้นะคะจากงานวิจัยอันที่แล้วเนี่ยเราตรึงอนุภาคนาโนลงบน Activated Carbon อันนี้เราจะตรึงอนุภาคนาโนลงบนพื้นผิวที่เป็นไส้กรองเซรามิกนะคะจากนั้นเราก็มีการวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่าสีของไส้กรองเนี่ยมีการเปลี่ยนสีเป็นสีที่เป็นสีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุกรองที่เตรียมขึ้นได้ก็จะพบว่าซิลเวอร์ที่เราติดลงไปบนวัสดุกรองเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีบนพื้นผิวนะคะรวมทั้งเราสามารถปรับความเข้มข้นของซิลเวอร์ที่ต้องการที่จะติดลงไปได้นะคะจากนั้นก็นำมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะว่ามันมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียยังไงบ้างนะคะก็พบว่าเจ้าอนุภาคตัวไส้กรองเซรามิกที่เคลือบด้วยอนุภาคเงินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่สูงมากนะคะอันนี้ก็คือเซรามิกที่มีการดัดแปลงพื้นผิวให้มีหมู่เอมีเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไส้กรองตัวนี้มันสามารถที่จะติดกับอนุภาคซิลเวอร์ได้ดีขึ้นแล้วก็ติดได้ด้วยพันธะทางเคมีเพื่อลดการหลุดของซิลเวอร์ออกจากตัวไส้กรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อบนพื้นผิวนะคะซึ่งเราทำโดยนำเอาตัวเซรามิกเนี้ยไปแช่ในน้ำที่มีเชื้อทั้งอีโคไลก็คือแล้วก็เอสออลีสนะคะเป็นเวลา1เดือนจากนั้นเปรียบเทียบกันระหว่างเซรามิกเปล่าๆที่ไม่ได้มีการดัดแปลงพื้นผิวหรือไม่ได้ตรึงอนุภาคนาโนกับที่มีการตรึงอนุภาคนาโนแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านไป1เดือนเนี่ยเราจะสังเกตการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในส่วนของ S. aureus เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นเม็ดเล็กๆที่เกิดขึ้นของแบคทีเรียในขณะที่เราไม่พบปรากฏการณ์นี้บนพื้นผิวของ อนุภาคซิลเวอร์ที่ตรึงบนไส้กรองนะคะทีนี้กลไกในการเกิดปฏิกิริยานะคะเขาก็propose ไว้3อย่างด้วยกันก็คือเกิดจากอนุภาคนาโนเนี่ยซิลเวอร์นาโนมันเข้าไปบล็อกบนพื้นผิวแล้วก็ขัดขวางการหายใจของตัวแบคทีเรียหรือว่าเจ้าซิลเวอร์นาโนสามารถที่จะเข้าไปในตัวเซลล์แบคทีเรียแล้วก็ไปจับกับคือมันชอบจับกับพวกซัลเฟอร์แล้วก็ฟอสฟอรัสมันก็จะไปบายกับ DNA ของแบคทีเรียทําให้แบคทีเรียไม่สามารถที่จะเกิดการเพิ่มจํานวนขึ้นได้นะคะหรือว่าสามารถเกิดผ่านกลไกการปลดปล่อยของตัวซิลเวอร์ไอออนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีการนําเอาตัวไส้กรองที่พัฒนาขึ้นนะคะไปใส่ในเครื่องกรองน้ํานะคะซึ่งเครื่องกรองน้ําเนี่ยค่ะก็เป็นงานวิจัยที่ดร.จามอนพัฒนาขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นำเอาไอ้เจ้าเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่า
SOS Water เนี่ยค่ะไปทดสอบที่ภาคสนามที่แม่น้ำน้อยนะคะที่จังหวัดอ่างทองนี่เป็นดร.จามอนนะคะว่ายน้ำเก่งมากเลยไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าในน้ำก่อนการกรองเนี่ยก็จะพบเชื้อแบคทีเรียเยอะแยะเลยแต่ว่าหลังการกรองนะคะก็จะไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเลยนอกจากนี้จากการใช้งานเนี่ยเรามีการเก็บแล้วก็นำเอาน้ำตัวนี้ไปทดสอบการหลุดลอกของอนุภาคซิลเวอร์ด้วยก็พบว่าถึงแม้ว่าจะใช้งานไปนานๆแล้วก็ยังไม่พบการหลุดลอกของเชื้อของอนุภาคซิลเวอร์นะคะทีนี้มาดูในส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะว่าเรามีการนำเอาพวกอนุภาคซิลเวอร์เนี่ยไปใช้ในผลิตภัณฑ์หลายอย่างใช้บำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วตัวอนุภาคเงินเนี่ยหรืออนุภาคซิลเวอร์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะเขาก็มีการงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาไซโตท็อกซิซิตี้หรือความเป็นพิษของตัวซิลเวอร์นะคะโดยที่มีการศึกษาในหลายๆโมเดลที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือการศึกษาผลหรือความเป็นพิษต่อปลาม้าลายนะคะที่เขาเลือกใช้ปลาม้าลายเพราะเขาบอกว่าปลาม้าลายเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับคนอาจยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ เจ้าปลาม้าลายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่ทางศูนย์ได้ดำเนินการอยู่ด้วยนะคะเขาก็มีการทดสอบนาโนซิลเวอร์ซึ่งมีขนาด 20-30 นาโนเนี่ยนะคะจากนั้นเขาก็พบว่าค่า LC50 ก็คือเป็นความเข้มข้นของสารเคมีที่จะทำให้สัตว์ทดลองตายนะคะเป็นจำนวน 50% ก็พบว่าต้องใช้อนุภาคซิลเวอร์ถึงประมาณ7มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถึงจะทำให้เจ้าปลาม้าลายเนี่ยมันตายไปครึ่งนึงแต่ในขณะที่ซิลเวอร์ไนเตรตเนี่ยใช้นิดเดียวก็คือปลาม้าลายก็ตายไปแล้วก็แสดงว่าซิลเวอร์นาโนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นพิษน้อยกว่าซิลเวอร์ไนเตรตนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการที่จะนำเอาซิลเวอร์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำว่าควรที่จะมีการศึกษาไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนต์ของมันด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนมาถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตจนสุดท้ายแล้วในเรื่องของหลังจากการใช้งานแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามหรือเปล่าคะน่าจะเกินเวลาเยอะเหมือนกันขอบคุณค่ะมีถามค่ะดร.ณัฐพรค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึง LCA นะคะอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะให้ศึกษาอะไรในส่วนของ LCA เหรอคะLCA เนี่ยจะศึกษาทั้งกระบวนการเลยอะค่ะเริ่มตั้งแต่การผลิตของมันนะคะไม่คือในส่วนของซิลเวอร์นาโนอะค่ะผลกระทบจะให้ดูแค่ตรง export ตอนท้ายหรือว่าช่วงตั้งแต่ใช้ไปจนถึงตั้งแต่การใช้เลยอะค่ะเหมือนจำลองการใช้งานอย่างที่ดู LCA มาเขาก็จะมีการทำ LCA ของซิลเวอร์นาโนที่ใส่ลงไปในสิ่งทอในเสื้อนาโนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีการทดสอบการซักล้างของมันว่าทนได้กี่ครั้งจนกระทั่งออกมาเป็นเหมือนแบบเรคคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยควรจะเหมือนซักที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นขออนุญาตจบการบรรยายของทางดร.ณัฐพรพิมพาก่อนนะคะค่ะสำหรับคำถามถ้ามีก็สามารถถามดร.ณัฐพรได้อยู่นะคะ